ทางโหรกมากครับต้องเดินระมัดระวังนะครับผมเช้าที่สดชื่นนะผมฝนตกตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับยันตอนนี้ยังไม่หยุดเลยโอ้โหผ่านเลยสวัสดีครับ พวกเราช่องบางหวานนะครับครับผมวันนี้เราก็จะเข้ามาที่บ้านต้นไม้นะครับ โอ้หนทางเข้ามาแสนจะลำบากครับตั้งแต่ขี่รถแล้วนะฝนตกแบบตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับก็เราก็ทุลักทุเลมานะใช่ครับคือไม่ได้เข้ามาที่บ้านต้นไม้นานนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเกือบเดือนเนาะเกือบเดือนนะแล้วพายุเข้านะครับผมฝนตกหนักด้วยใช่ครับก็เลยเป็นห่วงนะครับนี่อะไรครับขัวยากินโอเคครับไปลุยโอ้โหไม่เห็นแสงเห็นตะวันเลยนะครับผมเมฆคลุมหมดก็เป็นทางเดินทางเข้าบ้านต้นไม้นะครับตอนนี้ฝนตกหลายๆพื้นที่นะครับผมในโซนภาคเหนือนะครับแล้วก็ที่ตกหนักและหนักสุดก็คือเชียงรายนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมเดี๋ยวถ้าแบบเราสามารถช่วยอะไรได้แล้วก็จะช่วยนะครับโอเคถึงแล้วโอ้โหลกเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยลกเลยอ่ะลกสุดๆครับโอ้โหหญ้าขึ้นเร็วมากครับโอ้แล้วก็ใบไม้ไม่ต้องพูดถึงเลยพานเบนตกเพียบโอ้โหหญ้าที่เราตัดกันไปนะครับส่วนดอกต้อยติ่งนี่ยาวมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมน่าจะเป็นดอกที่ชอบแสงนะครับผมให้ดูสภาพกันก่อนนะครับใกล้ๆนี้ก็มีเสียงแบบเขาทำถนนตัดไม้อะไรกันนะครับผมเคลียร์นะครับโอเคเดี๋ยวขอวางสัมภาระอะไรกันก่อนนะครับผมหูยอันนี้มันนั้นไม่ใช่เหรอพวกขี้มอดนี่นะครับที่เราฉีดไปก็มันเหมือนเป็นแค่ขี้มอดนะครับผม
มื่อกี้เห็นแวบๆนะครับล่าสุดนี่ครับอันนี้เหมือนเห็น FC คอมเมนต์นะครับว่าของดีนะครับผมเป็นเหมือนเห็ดเยื่อไผ่นะครับนี่เหมือนเขาเพาะกินกันด้วยนะอันนี้นะครับผมไม่รู้ว่ากินอย่างไรนะครับผมนี่นะครับลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าเอาไปทำอะไรกินได้นะครับผมยังเห็นอยู่ดอกเดียวอยู่นะนี่นะครับเห็ดเยื่อไผ่เดี๋ยวเราสำรวจพื้นที่กันก่อนนะครับตอนนี้วางสัมภาระไว้เรียบร้อยแล้วดอกต้อยติ่งนะครับโน้มเอียงมากๆนะครับเพื่อที่จะไปหาแสงแดดนะครับผมเพราะว่าด้านบนของเรานี่มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโดนแสงนะครับทึบมากๆแล้วก็โซนตรงนี้ก็ดอกน่าจะร่วงไปบ้างแล้วโอ้โหแต่นี้อะไรครับเนี่ยทานอันนี้อะไรนะคุณนายตื่นสายปะโอ้มันเลื้อยขนาดนี้เลยเหรอคือมันเลื้อยไปหาแสงถูกไหมมันเลื้อยยาวเกินครับยาวมากลงดินคำจริงนี่เราต้องตัดแต่งมันนะอ่าฮะเราตัดเอาไปที่บ้านริมน้ำได้ไหมได้เอาไปปลูกเพิ่มนะอันนี้แหละหญ้าอ๋อหญ้าเนี่ยพวกนี้เอาไปชำปลูกที่บ้านริมน้ำได้หมดเลยอ่าฮะดูครับกระถินเราปลูกพริกออกลูกนะโอ้นี่ครับปลูกพริกออกแล้วได้ใช้งานแล้วนะครับมีทั้งหมด5ลูกครับ5ลูกครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าพริกพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าแต่มันชี้ขึ้นฟ้าอ๋อมันชี้ขึ้นฟ้าเออง่ายเนาะแต่เราเด็ดแล้วมันก็ออกอีกนี่นะครับผลผลิตเราเริ่มออกทีละนิดทีละน้อยนะครับแต่ว่ามีหลายต้นอยู่นะต้นนี้ต้นใหญ่นี้เห็นไหมอันนี้อีกเริ่มออกนะต้นนี้ได้ผลดีโอเคแต่หญ้าเยอะมากครับทุกคนเข้ามาก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตนะครับไม่มีใครเข้ามาพักเลยนะครับผมไม่มีใครมาสายเลยน่าจะแบบมันน่าจะรกเกินไปครับเดี๋ยวเราก็วันนี้เราจะเข้ามาอาศัยเนาะใช่ เราจะเข้ามานอนนะครับเดี๋ยวเราจะปัดเพี้ยวให้แสบเลย แต่เรื่องแย่นี่เอาไว้ก่อนนะมันยังทำไม่ได้ฝนมันตกมันแฉะครับมันยังถ่านไม่ได้เราขึ้นไปดูข้างบนไหมไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะข้างบนอ่ะแต่ต้องตัดคาหน่อยเนาะพานเนาะคามันย้อยแบบขึ้นโอ้มาถึงก็โอ้โหเลยครับโอ้โหขี้มอดครับโคตรขี้มอดโคตรขี้มอดอันนี้ไม่ใช่มอดละอันนี้มันน่าจะเป็นพวกอะไรครับด้วงอ่ะวิมีเศษซากกล่องนมครับข้างในโอ้โหอะไรน่ะขี้ข้างคาวขี้ข้างคาวอยู่แล้วเหรอเราจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเรามีรกแบบนี้วะแต่ก็ไม่ได้กลิ่นแบบเหมือนคราวที่แล้วแล้วนะผมว่าน่าจะนอนได้อยู่แต่ต้องได้ปัดๆหน่อยเราต้องขึ้นมาปัดเราก็ลืมมันไม่กงไม่กวาดมาระบายอากาศซะหน่อยครับผมวันนี้เดี๋ยวเราได้นอนแน่นอนวันนี้โอ้โหเราดูด้านหน้าครับฝนตกค่อนข้างที่จะติดต่อกันหลายวันเลยนะครับผมไม่เห็นภูเขาเลยเรียกว่ามนโคกตกครับผมตกแบบนี้ทั้งวันครับนี่ก็นอนฟังเสียงฝนไปแล้วกันเนาะทำอะไรดีเราไปดูตรงนู้นไหมตรงไปดูผักเราไหมดูผักต้นกล้วยอะไรล่ะลื่นลกสุดยอดอ
ไอเอกเอาแพลงน้ำเลยผมอยู่ในน้ำนู่นแพลงอยู่ในน้ำนู่นโอ้โหจะไข่สุดยอดครับผมโอ้โหใหญ่มากผมชื่นชมอันนี้มากต้นกล้วยนะครับใหญ่แบบว่าสะใจมากโตเร็วอันนี้มากินแล้วอะไรครับกล้วยหนอนหนอนใบกล้วยใช่ไหมจะมีหนอนใบกล้วยถูกป่ะอยู่ตรงไหนนี่นะผมเห็นแล้วเรามาดูกันมากินเหมือนที่บ้านพี่เอกเลยนะมีตัวไหมถ้าเป็นดักแด้เนี่ยเราจะเอาไปกินเลยแต่ถ้าเป็นหนอนเฮ้ยจะเป็นดักแด้แล้วจะเป็นดักแด้แล้วอันนี้คือกินได้ใช่ไหมจีกะเออน่ากินกันนะเนี่ยตรงนู้นก็ม้วนนะครับม้วนเต็มเลยหนอนใบกล้วยนะครับโอ้ยนี่น่าจะตัวใหญ่นะเนี่ยโอ้ยใหญ่มากอันนี้ยังเป็นหนอนอยู่เลยกระดึบกระดึบถ้าเป็นหนอนนี่น่าจะทิ้งไปนะครับมันมากัดกินอันนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่อยู่เยอะเลยเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยอันนี้น่าจะเป็นก็อันนี้ก็ดักได้แล้วนี่หนอนมันกระดึบกระดึบอยู่อันนี้ก็ FC ลองคอมเมนต์มานะครับว่าเอาไปทำอะไรกินได้นอกจากเอาไปคั่วใช่ไหมเขาเอาคั่วใช่ไหมดักได้มันเนี่ยนี่ดักได้นี่ดักได้ดักได้นี่กินได้สองอันครับเดี๋ยวเราลองชิมกัน โหแล้วก็สภาพน้ำขึ้นแบบน้ำขึ้นเยอะมากนะครับอันนี้เป็นสะพานของเรานี่หญ้ารกมากโอ้โหยอดยังเดินได้อยู่นะครับนี่ก็ถังอีกเช่นเคยนะครับแพแพนี่ได้กี่คนเนี่ยพานน่าจะสองคนได้อยู่มั้งสองคนได้อยู่อ่ะลองไหมเฮ้ยจมหรือเปล่าเหมือนจะจมเลยวะไม่กล้ายืนแล้วจริงๆมันต้องเอาขึ้นมาไว้ข้างบนเนาะเออแตกไว้ถ้าแบบนี้ไม้มันอิ่มน้ำครับว่ามันก็จะหนักแต่วันที่ไม่ได้ฝนตกน่าจะหนักหน้าดูหนักสิ เดี๋ยวรอบหน้าเรามาตกปลาไหมพันผมว่าเหมือนน้ำเยอะนะน้ำเยอะมากโอเคป่ะเรากลับไปที่บ้านต้นไม้ดีกว่าพันผมว่าเราจะเปียกกันหมดแล้วต้องเอาจักไข่อะไรไปไหมมีอยู่นะปอนครับวันนี้เปียกปอนขดหัวใหญ่พอเดียวปะโอเคครับผมเพราะว่ามีอยู่ผมไม่เอาร่มคุณไปอ่ะเอาร่มไหมโอเคเดี๋ยวผมกางร่มมานะกางร่มครับทุกคนลกมากๆก็อย่างว่านะครับไม่ได้เข้ามานานนะครับผมตามสภาพ
สุดยอดบ้านต้นไม้ของเราทำอะไรต่อครับทีนี้เดี๋ยวต้องปักปัดข้างบนนะด้านบนนะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ด้านบนนะครับที่เราจะนอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะทำอาหารกันดีกว่าเนาะปัดกวาดเสร็จแล้วทำอาหารนะหมายกวาดเร่งด่วนบนนะครับไปก่อไฟกันก่อนนะครับแล้วก็ไปทำอาหารเอาครับผมของลำเมืองครับมารีดไม้ครับผมหรือว่าไอ้ก็ไอ้ว่าไอ้ก็ไอ้ยังลิ้นฟ้าอย่างเนาะลิ้นฟ้ากะใช่เราต้องเผาก่อนนะครับเผาเพื่ออะไรนะพันเพื่อให้มันลดความขมลงครับเห็นพี่เอกแกงให้กินนะครับเราลองทำบ้างใช่อันนี้ก็จะเป็นสูตรของบางหวานนะครับไม่รู้ว่าจะอร่อยเท่าของพี่เอกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูบรรยากาศวันนี้ก็ตอนนี้ฝนเริ่มโปรยปลายนะครับผมเริ่มไม่ตกหนักแล้ววันนี้เราเข้ากันมาค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงเช้าๆฝนตกหนักมากแล้วก็การขี่รถอะไรก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับแต่เราก็จะมาแคมป์นะครับที่นี่มาดูสภาพแล้วก็เข้ามานอนบ้างนะครับเราจะหุงข้าวก่อนนะครับแล้วเราก็มาขูดใช่ไหมพันธุ์นั้นเอาพวกอะไรที่มันไม่ไหม้ออกใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะซอยแล้วก็จะแช่น้ำเกลือไว้นะครับ
พี่บอกว่าถ้าเล็กเกินมันจะเละต้องซอยใหญ่นิดนึงเนาะเราจะแช่น้ำเกลือก่อนนะครับใส่เกลือลงไป แช่แบบนี้ไว้สัก3ชั่วโมงนะครับไม่ได้กินแล้ว เดี๋ยวเราจะมาตำน้ำพริกกันก่อนขมิ้นหอมแดงใส่ไม่เยอะมันก็จะใส่พริกแค่4ลูกนะครับแล้วก็ใส่เม็ดหอมป้อมลงไปนิดนึงนะครับให้มันมีความหอมตำน้ำพริกก็คล้ายๆเหมือนแกงเหมือนอะไรหมดเลยครับคล้ายๆนะครับขาดแค่บางอย่างเนาะใส่เกลือไปด้วยนิดหน่อยถ้าใส่เกลือนี่เราก็เดี๋ยวต้องใส่กะปิอีกนะครับเราจะไม่ค่อยไปหนักเรื่องรสดีอะไรเนาะอันนี้ก็เป็นไฟใหม่ของเรานะครับผมที่ FP สนับสนุนส่งมาให้นะครับก็ค่อนข้างสว่างเลยเราก็จะห้อยแบบนี้นะครับได้บรรยากาศทานใส่กะปินะครับขนาดเดี๋ยวเราจะลองกินดักแด้เนาะครับผมตอนนี้เรารอแช่บริดไม้ก่อนรอให้มันให้ขมแป๊บนึงสัก10นาทีเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาทำอาหารเอาครับตอนนี้ใช้คำว่าดักแด้ใบกล้วยหนอนใบกล้วยแล้วกันเนาะก็พิงไฟเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผม เรามาดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับมี2อันเนี่ยมี2ตัวคนตัวนะคนตัวครับ
หอมดีวะเหมือนตักแตนอะไรอ่ะนี่คืออย่างคนอร่อยลองชิมดูนะครับจิ้มน้อยเดียวอยากได้สักโลนึงอ่ะโปรตีนชั้นดีเลยนะครับน่าอร่อยมันเหมือนรถด่วนเลยเนาะเหมือนพวกรถด่วนกับไอ้เหมือนนอนอ่ะไมลี่เนาะอร่อยครับอร่อยถ้าเรากินเป็นแบบแม่นะอร่อยแต่ถ้าเป็นหนอนนี่น่าจะไม่ไหวไม่ไหวหนอนไม่ไหวจริงอร่อยครับ very good ของกินน้ำพริกหน้าตาน้ำพริกของเราหน้าตาน้ำพริกเข้มข้นสุดเด็ดพันเบนตักกินเลยโอ้ร้องเลยครับมาเดี๋ยวเรามาคั่วกันนะคุณพี่จ้ะก็รอมาลิดไม้มาจ้ะผมว่าได้แล้วผมหน่อยก็เป็นยังเอาห้องไหวเหรอคงเป็นย่าอ่ะคงเป็นย่าระวังระวังนี่ออกครับผมเราจะคั่วพริกก่อนนะครับใส่เนื้อหมูนะครับพอหมูเปลี่ยนสีแล้วก็เดี๋ยวเราใส่น้ำล้างคกลงไปต่อไปเราจะใส่พระเอกของเรานะครับความจริงบริสไม้อ่ะมันก็สุกแล้วนะแต่ว่าเราก็จะต้มให้น้ำของเครื่องเราเนาะเข้าไปในใส่รสดีสักหน่อย
ิรสนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยของผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอร่อยแน่ๆครับผมโอ้ยุงมาครับยุงมาเราได้กินแล้วครับทุกคนโอเคครับผมก็ได้เวลาทานข้าวกันนะครับชิมด้วยกินน้ำก่อนนะครับผมขมๆนะรอบนี้ค่อนข้างที่จะขมเลยนะครับผมเราน่าจะแบบแช่ไม่นานพอใช่แต่เราต้องชิมตัวมาริดไม้ดูนะครับผมหอมขมนะขมอ่ำล่ำครับผมกินได้อยู่ผมเห็น FT เขาก็คอมเมนต์มานะครับว่าตัวเจ้าเมล็ดไม้เนี่ยมันสามารถไปแกงเป็นกะทิได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูนะครับว่าทำเมนูอะไรได้นะครับเผื่อเราจะทำกินบ้างนะแต่แถวบ้านผมนี่ชอบเอาผักครับผักเมล็ดไม้ช่วงนี้ทุกคนก็อาจจะได้ยินเป็นเสียงตัดไม้เสียงรถแมคโครอะไรอย่างนี้นะครับในช่วงนี้เนาะแล้วก็ชาวบ้านเขาออกป่าค่อนข้างที่จะเยอะนะมันเป็นหน้าฝนนะครับเขาก็หาหน่อหาพวกเห็ดอะไรกันนะครับตามฤดูกาลเนาะแต่ก็พอนี้ครับพอเย็นๆมืดๆก็จะไม่ค่อยมีเสียงละใช่ครับช่วงเช้าจะเยอะครับเพราะว่าบางทีก็มีชาวบ้านมาหาพวกหน่อไม้ใกล้ๆแถวที่พักเราก็มีแล้วก็เป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เนาะขี่ออกไปแต่เสียงเลื่อยไม้นี่ช่วงนี้นี่เยอะมากครับเพราะว่าเขาน่าจะตัดไม้ข้างๆทางครับแมคโครนะครับทำงานแล้วก็มีไม้ล้มแบบนี้ครับเราก็ไปตัดไม้อะไรกันแต่เดี๋ยวก็มีแผนจะเข้าไปที่บ้านริมน้ำอีกนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเราไลฟ์สดเขาที่แล้วเนาะแล้วก็มี FC สนับสนุนพวกเรามาให้ไปซื้อต้นกล้าของขนุนพันเตี้ยนะครับแล้วก็ผักหวานนะครับที่จะเอาเข้าไปปลูกที่บ้านริมน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นทุนในการซื้อพวกกับข้าวอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปทำกันเนาะแต่ผมชอบฟิลแบบนี้มันแบบไฟส้มๆมันดูเหมือนยังไงแคมๆยังไม่รู้นะมันยูทูบอ่ะ
แต่ไฟดวงนี้มันน่าจะไม่ใช่ LED นะครับมันเลยแบบเป็นหน้าจอมันเลยเป็นเส้นๆนะครับคิดว่านะแต่ก็สว่างมากครับผมมีของผมอันนึงแล้วก็ส่งมาให้พันวินอีกอันนึงนะครับแล้วก็ไฟฉายเนาะมืดมืดเร็วเหมือนกันเนาะ ใช่ช่วงนี้เวลาจะมืดไวนะครับประมาณ6โมงกว่าก็มืดแล้วพอทุ่มนี้น่าจะไม่ค่อยเห็นอะไรละแตกต่างจากช่วงหน้าแรงเนาะหน้าแรงนี่โหทุ่มกว่ายังไม่มืดเลยกว่าจะมืดนะเดี๋ยวมันก็จะมืดไวขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าพวกเราไม่ได้เอาเป็นไฟโซลาร์เซลล์มาด้วยนะครับก็จะฟิวแคมป์หน่อยโอเคพันไปขึ้นไปบนเลยเดี๋ยวผมจะถือตะกงตะเกียงอะไรขึ้นไปแล้วก็เปนะครับเดี๋ยวค่อยลงมาเอากล้องนะครับเกียดร้องแล้วครับผมทุกคนร้องได้ยินเสียงกบกบเหรอนอนที่เดิมของเรากันเถอะปัดสะอาดเลยเหมือนใหม่นะโอเคครับเดี๋ยวพวกเราก็จะขอตัวเข้านอนกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับข้างนอกว่ามันมืดแค่ไหนเนาะดูฮะบรรยากาศด้านนอกนี่คือแทบไม่เห็นเลยนะต้องใช้ไฟแบบให้เห็นนิดนึงนี่ด้านนอกเรามืดมากนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะลงไปเอาพวกกล้องขาตั้งกล้องอะไรต่างๆขึ้นมานะครับผมของสำคัญเนาะคลิปนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนเช้านะครับผมมาดูบรรยากาศนะครับว่าตอนเช้าที่บ้านต้นไม้เนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมีเสียงอะไรวุ่นวายหรือเปล่านะครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาจิบกาแฟยามเช้าไปพร้อมๆกันนะครับผมขอตัวพักผ่อนก่อนดูละคุยจะไปห้องนั้นใช่โอเคโอเคครับผมก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบใช่เรมัดเรต
นี่ครับผู้สนับสนุนเป็น FC นะครับกาแฟเบอร์ดี้นะครับทั้งหมดส่งมาทั้งหมด2 3แพ็คใหญ่นะ3แพ็คใหญ่ก็ประมาณ160ซองนี่ผมจะลองกินสีเขียวนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะกินสีแดงโฮชินจะกินสีแดงนะเช้ามาก็เสียงรถแมคโครเลยนะครับผมวันนี้น่าจะเป็นวันทำงานด้วยครับวันนี้แดดออกเลยเมื่อวานฝนตกแบบโอ้โหไม่หยุดไม่หยุดแต่ว่ายังรอดมาได้มันหยุดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะเมื่อคืนแล้วเช้ามาแดดก็ออกแต่มันก็มีก้อนเมฆหนาๆอยู่นะครับคลึ้มๆอยู่ก็แมคโครก็เสียงดังมากทำงานเนาะตอนนี้เราก็จะกินกาแฟกันก่อนนะครับก่อนที่จะออกป่านะครับก็กาแฟยามเช้ากันนะครับทุกคนใช่ครับเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้านะครับเมื่อวานฝนตกมันชื้นนะครับนอนไม่ม่วนพอแดดออกที่บ้านต้นไม้นี่คือแบบบรรยากาศแบบดีมากเลยครับมันไม่ทึบนะไม่ทึบเหมือนที่เรามาตอนที่ฝนตกครับมันดูมืดไปหมดเลยแต่ตอนนี้ดูแบบขู่ดูแสงแดดเข้าดีครับสวยงามนะแต่แค่นั่นแหละครับบรรยากาศมันก็จะมีเสียงแบบพวกแมคโครอะไรพวกนี้นะครับใช่ครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่เรายังไม่อยากเข้ามานะครับเพราะว่ามัน บรรยากาศไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมช่วงนี้เขาก็จะเริ่มปรับปรุงถนนเนาะใช่ก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะไปนานเท่าไหร่ตัดถนนมาที่บ้านเราตรงนี้หรือเปล่านะครับถนนเข้าป่าเนาะเพราะว่าเขาจะทำถนนใหม่หมดเลยก็ลุ้นกันนะครับต้องลุ้นดูนะครับว่าถนนจะมาตรงที่บ้านเราหรือเปล่านะครับต้องดูแผนงานของเขาก่อนเขาตรงนี่โอ้โหบ้านต้นไม้ของเรานี่ต้องน่าจะต้องแบบเดินลื้อแต่เราน่าจะต้องไม่เราจะไม่ลื้อนะเราจะดูไปก่อนว่ามันจะโดนจริงหรือเปล่าถ้าไม่โดนก็โชคดีไปแต่ถ้าโดนนี่คือแบบเศร้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าสมมุติว่าโดนก็เดี๋ยวเราอาจจะแบบไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะให้เป็นจุดแลนด์มาร์คหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเขาไม่ลื้ออะไรอย่างนี้เนาะถ้าเขาไม่ลื้อก็อาจจะเป็นแบบที่พักของพวกชาวบ้านเนาะแบบอยู่ใกล้ถนนแบบนี้ครับประมาณนั้นใช่ขนาดนะครับผมวันจะให้ลื้อนี่ก็เสียดายนะเสียดายดิทำอย่างดีเลยใช่วันเวลาเปลี่ยนนะครับก็ต้องไปตามสภาพนะผมสภาพการที่เกิดขึ้นใช่ครับอย่างของพี่เอกก็น่าจะต้องได้ลื้อนะครับบ้านกลางน้ำพี่เอกนี่แน่นอนครับ 100% โดนลื้อแน่นอนเพราะว่าผมได้ข่าวมาจากท่านผู้ใหญ่แล้วนะพวกพ่อหลวงอบต.อะไรแบบนี้ครับก็เขาให้ลื้อแล้วผมก็บอกพี่เอกว่าให้ไปลื้อพวกคากับเชือกอะไรที่มันแบบสำคัญก่อนแล้วก็เอามาทำที่บ้านริมน้ำก็ได้ครับแบบนี้เอามาไว้ที่บ้านริมน้ำเนาะใช่แล้วก็เสียดายเหมือนกันนะบ้านกลางน้ำพี่เอกอ่ะอุตส่าห์แบบทำอะไรดีๆสวยๆแล้วเนาะใช่นั่นแหละเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมส่วนเช้านี้ก็ดีที่ฝนไม่ตกอีกครั้งนะครับใช่เพราะว่าเมื่อวานนี่คือตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมก็ตอนนี้เราก็คุยกันว่าอาจจะคุยกับพี่เชฟพี่ยานี้เนาะว่าเราจะร่วมกันไปช่วยที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่โดนอุทกภัยเนาะน้ำท่วมนะครับผมใช่ครับอาจจะซื้อเป็นพวกอาหารแห้งน้ำดื่มข้าวสารอะไรอย่างนี้นะแล้วก็พวกอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับผมก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับว่าถ้าสมมติน้ำลดแล้วสามารถเข้าพื้นที่ได้ใช่อาจจะเอารถใครไปสักคนหนึ่งแล้วก็เอาของใส่หลังรถแล้วก็เดินทางกันไปนะครับใช่ครับก็นั่นแหละครับก็ช่วยๆกันนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับที่เชียงรายถ้าจากบ้านเราไปเชียงรายนะตอนนั้นที่ผมไปแข่งรถนะมันจะอยู่ประมาณ
3-4 ชั่วโมงถ้าใช้รถยนต์ไปนะครับเราก็จะไปนอนสักคืนนึงแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปได้ถึงไหนน้ำมันจะถึงไหนแล้วก็ถนนมันจะขัดตรงไหนบ้างไงเราต้องติดตามข่าวก็นั่นแหละครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับชาวเชียงรายนะครับผมชาวจังหวัดเชียงรายทุกคนนะครับผมที่โดนเนาะก็นั่นแหละเชียงใหม่ก็เหมือนจะโดนตรงที่ฝางอะไรพวกนี้นะครับฝางเนาะใช่ก็เดี๋ยวไม่เชียงดาวเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันไปนะครับเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะเราก็ถ้าช่วยอะไรได้ก็จะช่วยนะครับผมใช่ครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปที่เรามาที่บ้านต้นไม้นี้ทุกคนน่าจะชอบนะครับผมก็มาดูสภาพเนาะหลังจากที่เกิดพายุเกิดฝนตกเนาะแล้วก็เป็นห่วงบ้านนี้เหมือนกันนะครับเข้ามานอนหนึ่งคืนเนาะใช่ก็ปกติดีครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กันมาเยอะนะครับแล้วก็รอติดตามนะครับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรเนาะช่วงนี้ดวงกว่างก็ใกล้ออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำให้ทุกคนดูนะครับผมใช่โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ